ในชุมชนบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาชาวบ้านมีการปลูกกล้วยไว้ทานและจำหน่ายปลูกตามบ้านเรือนแหล่งหัวไร่ไปนามีให้เห็นจำนวนมากเกือบทุกหลังคาเรือนทีเดียวเมื่อปลูกกล้วยกันมากขึ้นผลผลิตก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทานก็ไม่หวาดไม่ไหวเหลือก็ทิ้งเป็นที่เสียดายมากกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการก็จะทิ้งเรี่ยราดไว้เปล่าประโยชน์ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์จึงต้องนำกล้วยมาแปรรูปเพื่อให้เก็บไว้ได้นานอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตอีกด้วยณที่ชุมชนบ้านหลายทุ่งแห่งนี้พวกเรามาพบกับคุณรพีพรนำสาที่ได้นำชาวบ้านจำนวนกว่า10คนมารวมตัวกันนำกล้วยมาเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนครับท่านผมพาท่านมาที่บ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับที่ท่านเห็นอยู่ในมือผมนี่นะครับก็คือกล้วยซึ่งพี่น้องชุมชนเรียกว่ากล้วยหอมทองพัตตะบองก็มีชื่ออีกหลายบางที่ก็เรียกกล้วยส้มนะครับก็เรียกแตกต่างกันไปนะฮะกล้วยนี้นะครับพี่น้องชุมชนบ้านหลายทุ่งเนี่ยครับปลูกตามหัวไร่ไปนานิยมปลูกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเอามารับประทานสุกอร่อยไหมครับอร่อยก็อร่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าบางทีกล้วยผลผลิตออกมาก็ทานไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นจึงที่นี่จึงมีการกระบวนการแปรรูปเก็บรักษาให้ไว้ให้นานนะฮะแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากราคาปกติทั่วไปให้เพิ่มมูลค่าขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนบ้านหลายทุ่งแห่งนี้นะครับวันนี้พวกเรามาพาท่านมาที่นี่เพื่อที่จะชมกระบวนการผลิตการแปรรูปและการแพ็กเกจจิ้งนะครับของกล้วยกล้วยกรอบแก้วนะครับที่บ้านหลายทุ่งเราไปชมกระบวนการผลิตและแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าของกล้วยที่นี่นะครับที่นี่ก็คือกลุ่มกล้วยกรอบแก้วนะครับบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาไปกันเลยครับที่นี่ใช้กล้วยที่ชาวบ้านเรียกว่ากล้วยพัตตะบองใช้กล้วยดิบนำมาฝานบางๆตามยาวหรือตามขวางแล้วพึ่งลมสักครู่หรือผ่านลงในกระทะทันทีก็ได้และทอดในกระทะที่ใส่น้ำมันท่วมเมื่อชิ้นกล้วยสุกก็จะลอยตัวขึ้นตักขึ้นมาซับด้วยซับน้ำมันด้วยกระดาษฟางจากนั้นก็นำไปคลุกในน้ำเชื่อมแล้วก็เอามาทอดอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วซึ่งวิธีนี้เรียกว่ากล้วยกรอบแก้วสวัสดีเจ้าจื่อรพีพรน้ำสาเป็นประธานกลุ่มกล้วยกรอบแก้วเชียงม่วนนะเจ้าในกลุ่มก็จะผลิตกล้วยกรอบแก้วเป็นลักษณ์ละเจ้าลองลงมาก็จะมีทองม้วนสูตรโบราณนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็จะกำลังเอากล้วยที่สุกแล้วนะจะมาประยุกต์เป็นเค้กกล้วยหอมนะเจ้าตระกูลก็ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2557มีสมาชิกทั้งหมดก็13คนนะเจ้าแล้วก็กล้วยนี่ก็จะใช้กล้วยไข่พันธุ์พระตะบองนะเจ้าเพราะว่ากล้วยนี่มันจะเป็นกล้วยที่ปลูกขึ้นง่ายอายุก็สั้นนะเจ้ากลัวจะออกผลิตผลนี่ใช้อายุประมาณ6เดือนนะเจ้าแล้วก็จะออกหัวปีมาถึงเก็บเกี่ยวที่เขาจะมาทำแปรรูปก็มีอายุ104วันนะเจ้าแล้วก็กล้วยนี่ก็หาซื้อได้ตามหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะเจ้าเพราะว่าเป็นกล้วยที่ชาวบ้านเพิ่นปลูกตามส่วนบ้านหรือว่าตามต้นตามนานะเจ้าแว่นกล้วยนี่นะเจ้าก็คือจะมีอายุก็ตั้งแต่หัวปีที่เริ่มออกมาก็คือ104วันนะเจ้าถ้าครบประมาณนี้ก็คือเวลาเขามาทอดกระสีมันจะออกเหลืองๆจะทำให้กล้วยสีสันสวยงามนะเจ้าเจ้าก็มีความภาคภูมิใจนะเจ้าที่ว่าทำกลุ่มกล้วยกรอบแก้วขึ้นมานี่ก็เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมีรายได้เสริมนะเจ้าเพื่อที่ว่าเพิ่นจะได้เอารายได้เนี่ยมาเสริมใจใจเป็นการใจใจในครอบครัวนะเจ้าค่ะวันนี้เราพาท่านมาชมกลุ่มกล้วยกรอบแก้วของหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าโอท็อปของอำเภอเชียงม่วนค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่
ยังไม่ได้คัดสรรสินค้าโอท็อปนะคะเพียงแต่ว่าลงทะเบียนสินค้าโอท็อปของอำเภอเชียงม่วนนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้คะเป็นกล้วยกรอบแก้วนะคะซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมากเลยค่ะดังนั้นถ้าใครที่ไปแวะที่อำเภอเชียงม่วนนะคะจะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางขายตามห้างของอำเภอเชียงม่วนค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการผลิตนะเจ้าก็คือพอเขาคัดเลือกกล้วยตีได้คุณภาพมาแล้วก็ทำการปอกนะเจ้าปอกก็เอาแจ่น้ำเพื่อที่มาเฮือยางมันออกนะเจ้าแจ่น้ำเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าเพื่อเฮือเสด็จน้ำแล้วก็จะนำไปทอดเจ้าทอดพอสุกแล้วก็จะตักใส่ตะกร้าเพื่อให้เสด็จน้ำมันก็จะเก็บมาคือผ่านกระบวนการคือคลุกน้ำตาลแล้วก็อบแล้วเจ้าอบแล้วก็ไปแพ็คกิ้งเจ้าวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมชมกลุ่มกล้วยกรอบแก้วเชียงม่วนค่ะซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการกลุ่มนะคะโดยคุณรภีพรน้ำสานะคะก็ได้เข้าสู่กระบวนการการรับการสมัครเข้าสู่ผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของโอท็อปของเรานะคะซึ่งในส่วนของกระบวนการก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับ1เกี่ยวกับการเกษตรค่ะมีพื้นที่ในการปลูกกล้วยนะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมการปลูกกล้วยก็คือปลูกตามหัวไร่ไปนาค่ะในส่วนของที่2นะคะก็มีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะก็นำกล้วยมาแปรรูปค่ะซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการที่3นั่นก็คือกระบวนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งบ้านลายทุ่งหมู่ที่6นะคะก็เป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริค่ะของพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นในส่วนของจุดขายในส่วนของผู้ประกอบการค่ะแล้วพร้อมกันนั้นนะคะทางประธานกลุ่มค่ะก็ไม่หยุดการพัฒนาตัวเองนะคะก็เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการหรือว่าเข้าสู่ข้อแดนดีนะคะของจังหวัดพะเยาด้วยค่ะที่บ้านจะอย่างครับที่บ้านกะอยู่ไปเลยจะไปทำไรทำน้ำไปจ้างเนี่ยกับไปรับจ้างเป็นยังไงเจ้ารับจ้างทั่วไปทั่วไปแล้วก็มาช่วยอีกถึงวันก็ครับมาได้มาถึงวันเจ้าถ้าเป็นนี้ก็ให้เป็นกันมาโอมาช่วยเจ้าอืมดีก็ครับนี่มาร่วมมาช่วยดีอยู่เจ้ามีรายได้เสริมเนาะอืมมันดีเจ้าอืมที่บ้านก็ว่างเนาะแล้วก็บ้านย่าอย่างกันของสมาชิกในครอบครัวแกฮัดจ้างทั่วไปเหมือนกันเจ้าอยู่สองคนดีนะครับเนาะมาช่วยนี่ก็ดีกว่าครับเพราะว่าดีเจ้าถ้าเกิดอยู่บ้านก็แก้ลำไยทีมลำไยได้ปะดีก็ครับมารวมมาช่วยกันนี่ดีก็ครับดีจะไรช่วยกันเนี้ยกันทำมีงานทำเนาะมันได้ขาดกันงานมันมีไปได้เสริมขึ้นมามันได้อยู่มาได้เนาะมันได้อยู่ได้การใจกันนั่งลูกเมื่อไหร่ต้องได้ใจเงินล่ะครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามบรรจุหีบห่อได้สวยงามแบบนี้ครับก็ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกตรงนี้นะครับได้ถูกแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับออกมาหลากหลายผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นกล้วยกรอบแก้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งนะครับใสๆนะครับมองเห็นกล้วยด้านในก็น่าทานมากทีเดียวนะครับและก็ยังมีการแปรรูปออกไปที่นี่ยังมีการทำทองม้วนสูตรโบราณด้วยและก็ยังมีเค้กกล้วยหอมสำหรับทานกับกาแฟทานกินเล่นๆนะครับก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกภายในกลุ่มนะครับสามารถที่จะขยายผลเพิ่มมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบที่เหลือใช้ที่มากมายในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นต้นแบบอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมยุทธภูมิลำวงผมรายงานจากกลุ่มกล้วยกรอบแก้วนะครับบ้านหลายทุ่งแห่งนี้นะครับสวัสดีครับเขาไปบอกไปได้ไหมจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างจะเรียกลำบะเลี้ย